เราจะทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและนี่ก็คือจุดประสงค์ของส้มตำนะครับส้มตำเราเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซโทษครับผมเห็นว่าเหมือนเป็นร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่เห็นความแตกต่างอะไรเลยสมมติพี่โหลดแอปเรามาใช่ไหมครับแล้วพี่ทำไงพอขึ้นรถเมย์ปุ๊บก่อนขึ้นรถเมย์พี่เปิดทิ้งไว้ก่อนเปิดปุ๊บแล้วก็เลือกว่าเราขึ้นสายไหนอยู่กดไปปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันไปโอ้ยงี้พี่ขึ้นรถเมย์ไม่ทันนะเนี่ยสวัสดีครับจากสกัจจี้ครับผมแน่นอนฮะเจออีกเช่นเคยฮะเจอผมแบบนี้เนี่ยผมยังคงตามติดชีวิตนักลงทุนหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตในโครงการเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีในปีนี้อย่างต่อเนื่องเลยครับแน่นอนครับการเตรียมตัวของแต่ละทีมสำคัญมากเพราะว่าการเข้าไปนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการจะทำให้เราได้รู้ว่าผลงานของเราจะเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่และที่สำคัญยังได้รับคำติชมกลับมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองต่อไปอีกด้วยแหละครับ Minimo นะครับเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คครับที่ให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะอัปโหลดเรื่องราวรูปภาพวิดีโอและข้อความครับเราจะเน้นที่ให้ยูสเซอร์สามารถสร้างเรื่องราวที่ประทับใจของตัวเองแล้วก็อัปโหลดผ่านทาง Vimeo คาดการณ์ว่าจะได้รายได้ในปีแรกอยู่ที่ประมาณ 700,000 บาทครับผมไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นบล็อกหรือว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คเรามองว่าคนที่เขียนเรื่องราวในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นลักษณะบล็อกเป็นหลักส่วนคนที่เป็นโซเชียลเนี่ยจะเป็นลักษณะปัจจุบันจะเป็นวอลไม่เน้นการเขียนเรื่องราวครับเลยมองช่องว่างตรงกลางระหว่างเรื่องราวเป็นบล็อกตรงนี้กับส่วนของที่เป็นเน็ตบอร์ดกิ้งครับเราเอามาจอยกันรู้สึกว่ากรรมการค่อนข้างที่จะแบบไม่กดดันและค่อนข้างพอใจนะครับรู้สึกว่าพรีเซนต์ได้ตามที่ตัวเองเตรียมมาแล้วก็ไม่ใช้เวลาเกินที่เราตั้งไว้ครับค่ะโปรดักต์ของเรานะคะความสามารถก็คือ1สามารถแต่งชุดคำพ้องเสียงได้นะคะ2นะคะสร้างเป็นวิดีโอค่ะเป็นตัวการ์ตูนแล้วก็มีทำนองเพลงนะคะ3นะคะสามารถแชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างคำศัพท์ผมครับแซดเศร้าเหงาโลนลี่แฮปปี้ความสุขสนุกฟันต่อมานะคะเป็นราคานะคะแอปพลิเคชันของเราเปิดให้โหลดฟรีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ใช้อยากแต่งให้ยาวขึ้นนะคะสามารถโหลดความยาวเพิ่มได้นะคะเพิ่ม12คำศัพท์หรือ12คู่นะคะ Price Structure เนี่ยบอกว่าฟรี 6,000 ศัพท์เนี่ยต้องจ่ายเงินตั้ง 20,000 กว่าบาทสูงเหมือนกันนะคนที่จ่ายเงินเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยคุณต้องเช็คเมนต์ออกมาให้ชัดว่าเขาต้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ไง1มีการศึกษาไหมนะที่2ตัวลูกคนที่เล่นเนี่ยที่เป็นโฟโมเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่เล่นของคุณก็มีบางช่วงที่แบบเหมือนคิดสคริปต์มาแล้วพูดไม่ครบอะไรเงี้ยครับหลายประเด็นที่เราพูดขาดไปแต่ว่ากรรมการก็เหมือนจะพยายามถามบางประเด็นที่เราขาดไปบ้างครับออโตวาต้าที่เป็นผู้ให้บริการสร้างการ์ตูนจากภาพถ่ายอัตโนมัติค่ะแล้วก็จะมีฟีเจอร์หลักของเราก็คือการเปลี่ยนภาพอวตารแบบอัตโนมัตินะคะใส่ภาพถ่ายก็จะได้หน้าอวตารมาเลยนะคะกำไรรายได้ของเรานะคะก็จะมาจาก in-app purchase คือ30บาทต่อไอเทมค่ะและต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวโมดูลค่ะกลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็น official account ต่างๆในส่วนนี้ค่ะออโตวาต้าในการสร้างอวตารอัตโนมัติร่วมกับโลโก้นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าจะเป็นโลโก้ของเกมออนไลน์ค่ะแล้วก็จะได้อวตารของเรานะคะไปยืนคู่กับตัวละครหลักในเกมออนไลน์ทำไงให้มันขยายได้เร็วกว่านี้เองอันนี้มันจะก๊อปปี้ได้เร็วออกสักพักนึงเดี๋ยวก็มีคนก๊อปปี้แล้วไอเดียเนี่ยนะฮะกลุ่มแรกเลยที่น้องน่าจะเดินเข้าไป approach คือโอเวอร์เรเตอร์ต่างๆสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยมันอาจจะไปมาเร็วแล้วมันจะไปเร็วด้วยรู้สึกว่าได้ผลตอบรับดีเกินคาดคือรู้สึกดีใจตรงที่คณะกรรมการแบบเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อรู้สึกดีที่คณะกรรมการแบบมีแนวทางเพิ่มเติมมาเพื่อพัฒนาให้ตัวแอปพลิเคชันหรือ product ของเราเนี่ยกว้างไกลมากยิ่งขึ้นครับผลงานโครงการที่มานำเสนอนะฮะก็ดีซะเยอะนะฮะเด็กสมัยใหม่นี่มีความคิดที่แหวกแนวขึ้นไปเยอะเลยนะฮะผู้ที่เป็นกรรมการบางท่านที่นั่งอยู่ด้วยกับเราเนี่ยก็มองเห็นว่าโอ้โหสงสัยรายนี้เนี่ยต้องมาร่วมงานกันแล้วนะฮะก็มีหลายรายที่จะมีผู้อุปถัมภ์ในแง่ของพาร์ทเนอร์ชิพทางธุรกิจอยู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบสปีดแลบเร็วมากเพราะธรรมดาเราจะมาบ่มเพาะสักพักหนึ่งก่อนกว่าจะได้เป็นถึงขั้นนั้นเป็นยังไงบ้างฮะผมบอกแล้วว่าเข้มข้นใช่ไหมล่ะครับแล้วต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยด้วยแต่ว่าครั้งต่อไปมันจะต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามกันต่อได้ในรายการ Cyber City ครับ